สวัสดีครับกลับมาพบกับบักกะบูรามาช่วงรีวิวภาพยนตร์ครับตอนนี้จะเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งซึ่งหลายคนชอบนะหลายคนก็ไม่กลางๆนะหนังเรื่องนี้ชื่อ The Maze Runner ครับ Maze Runner นะครับแปลเป็นไทยก็ประเภทที่แบบว่านักวิ่งในเขาวงกตใช่มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่เข้าไปติดอยู่ในเขาวงกตอยู่ๆก็ลอยฟลึบขึ้นมาคือจู่ๆตื่นมาพบว่าตัวเองมาอยู่ในเขาวงกตใช่ไหมครับในเขาวงกตนี่คือมันจะเป็นอะไรเป็นมีต้นไม้ใบหญ้าเป็นอีกโลกนึงเลยก็คือเหมือนกับอยู่ในพื้นที่จำกัดแล้วในพื้นที่จำกัดนั้นก็ให้ทุกสิ่งอย่างที่คุณสามารถใช้ชีวิตได้มีเขามีฝนตกไหมไม่รู้แต่มีน้ำมีอาหารมีเสบียงส่งมาด้วยนะครับทางช่องทางพิเศษแต่มันไม่มีผู้หญิงเนี่ยมีอ๋อเหรอในช่วงหนึ่งเรากำลังมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนที่อยู่ในพื้นที่จำกัดแล้วก็มีรอบล้อมด้วยเขาวงกตเขาวงกตซึ่งนะครับซึ่งไอ้คนที่ติดเนาะนะครับเขามาติดอันนี้เนี่ยทุกคนเหมือนกันหมดเลยก็คือตื่นมาก็แบบว่าพบว่าตัวเองอยู่ในเขาวงกตนะครับแล้วก็จะส่งมาทีเดือนละคนเดือนละคนจนถ้ามีหลายสิบคนนะครับแล้วก็แต่เขาจำอะไรไม่ได้เลยอะตลกตรงนี้ว่าคือส่งมาโดยที่ลบโดนลบความจำหมดเลยยกเว้นเวลาผ่านไป2วันจำได้อ้อชื่อนี้นี่เองจำได้แค่ชื่อฮะแต่ถ้าเกิดเข้ามาใหม่เราจะเรียกว่าไอ้หน้าใหม่ไอ้หน้าใหม่ไอ้หน้าใหม่แล้วทุกคนจะมีชื่อเป็นไอ้หน้าใหม่อยู่2วันหลังจากนั้นก็วันที่3ก็มีชื่อแล้วนั่นก็คือเป็นเรื่องราวง่ายๆของหนังเรื่องนี้ฮะครับผมซึ่งความสนุกของหนังนะครับประการแรกเนี่ยคือมันสร้างจากนิยายนะครับของเจมส์ดัชเนอร์เนี่ยซึ่งเป็นนิยายที่สนุกมากนะครับมันพูดถึงการประจนภัยของเด็กผู้ชายเนาะกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เป็นภาคแรกนะครับภาคแรกคือ The Maze Runner เนี่ยนะครับแล้วเพราะแต่ละคนเนี่ยก็ต้องพยายามแบ่งกลุ่มกันนะครับเป็นกลุ่มเป็นหน่วยต่างๆเพื่อจะมีชีวิตรอดให้ได้ซึ่งจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งถือว่าถูกคัดเลือกให้เป็นรันเนอร์นะครับเป็นนักวิ่งเป็นคนที่แข็งแรงในกลุ่มแล้วก็สามารถจะวิ่งเข้าไปในเขาวงกตซึ่งอยู่รอบๆได้แล้วเขาก็จะวิ่งอยู่ทุกวันวิ่งไปทำไมวิ่งไปหาพื้นที่ไงมาหาทางออกว่าเราสามารถจะออกจากตรงนี้ได้ไหมวิ่งเสร็จแล้วกลับมาก็จดว่าตรงนี้มีแผนที่ยังไงสามารถจะหาทางออกได้หรือไม่อย่างไรซึ่งในหนังนะปู่ตรงนี้ได้น่าสนใจดีว่าเขาจะวิ่งทำไมแล้ววิ่งจะเจออะไรและที่สำคัญในเขาวงกตมีสัตว์ประหลาดด้วยถ้าเกิดว่าหนีออกมาไม่ทันใช่ไหมครับก็จะเจอจัดการสัตว์ประหลาดชื่อกรีเฟอร์ครับกรีเฟอร์ครับเราก็เลยดูสัตว์ประหลาดทีไรก็จะได้ถึงหนังแบบไอ้แมงมุมดูน่าเกลียดตัวนี้ คือมันมีขาเหมือนแมงมุมแล้วมันจะคอยไล่แทงคนไงพูดถึงความเป็นศิลปะภาพยนตร์เป็นยังไงเรื่องนี้ก็อ๋อยิงก่อนเลยเนี่ยคือหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังอารมณ์ไล่ล่าเอ้ยไม่ใช่ไล่ล่านี่มันอยู่ในพื้นที่จำกัดแล้วก็พยายามเอาตัวรอดออกไปผมรู้สึกว่าเรื่องมันก็น่าสนใจดีแต่ความลุ้นระทึกอะไรที่มันจะใส่เข้ามาผมว่าบันเทิงไม่ก็ได้เอียคือเรื่องนี้นะครับถ้ามีใครถามผมนะครับผมจะนิยามมันสั้นว่ามันคือ 80% ของ Hunger Game นะครับความสนุกของมันก็ประมาณ 80% ของ Hunger Game นะครับคุณภาพมาตรฐานของมันก็ประมาณ 80% ของ Hunger Game ความสวยงามของดาราผมให้10% ของ Hunger Game นั้นจริงมันไม่มีจริงๆอ่ะคือแบบเฮ้ยเราไปดูใครก็ไม่รู้หน้าใหม่หมดเลยอาจจะเป็นเพราะภาคแรกก็ได้นะครับเพราะว่าภาคแรกเขายังแค่ปูตัวละครไงความโดดเด่นของนักแสดงหรือความเป็นสตาร์ของเขายังไม่โดดเด่นออกมาเลยแล้วเวลาเราดูก็แล้วตามแต่ถ้าพูดถึงความสนุกนะครับในการลุ้นตามตัวละครมันจะเอาตัวรอดได้ไหมมันหาวิธีการอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าค่อนข้างในความบันเทิงที่ครบครันก็คือดูมีความบันเทิงอยู่บ้างความบันเทิงอยู่คุณ200 บาทกับMaze Runner มีเงิน200 บาทนะครับในกระเป๋ากับเรื่อง Maze Runner นะครับผมแนะนำให้ไปดูนะครับแล้วก็อาจจะพาเพื่อนๆไปสุขสนานคลื่นเคลงกันนะครับแล้วก็อาจจะดูจบแล้วอาจจะมาแบ่งกันนะครับว่าแกจะเป็น Runner แกจะเป็นหน่วยไหนนะครับในกลุ่มนี้นะครับผมครับคุณตั้มครับมี200บาทดูไม่ดูครับเรื่องนี้200บาทครับผมดูครับ Maze Runner มีเรื่องราวที่ถึงแม้มันจะไม่สุดนะแต่มันก็สนุกอ่ะมันก็มีบางอย่างแต่น่าเสียดายอย่างที่บอกก็คือเราเสีย200 บาทไม่คุ้มต้องดูดารามไม่สวยนี่แหละ